สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบโปรแกรม Fluid Lab นะครับ PA Closed Loop เวอร์ชัน5นะครับเริ่มต้นก็ดับเบิลคลิกที่ช็อตคัทได้เลยนะครับเป็นของบริษัท Festo นะครับซึ่งเรามีแผนจำลองการทำงานดังรูปขวามือนะครับรูปขวามือเนี่ยนะครับเรามีแมนนวลวาล์วนะครับV105 ต้องปิดตลอดนะครับเพราะจะเป็นตัวปล่อยน้ำออกนะครับต้องตรวจสอบด้วยนะครับแล้วก็ให้ตรวจสอบนะครับว่าแทงค์น้ำเราเนี่ยมีน้ำอยู่หรือเปล่านะครับก็มีแทงค์น้ำที่2นะครับเป็นแทงค์พักน้ำนะครับแล้วก็แทงค์ที่1คือแทงค์ที่เราจะปั๊มน้ำขึ้นไปเก็บนะครับคราวนี้เราทำเรื่องของเลเวลเนี่ยนะครับเราก็จะเปิดวาล์วนะครับตามรูปสีแดงนะครับครับส่วนอันอื่นนะครับเราก็จะปิดไว้นะครับงั้นเราจะเปิดนะครับก็คือวาล์ว V101 นะครับที่จะปั๊มน้ำเข้าไปแทงค์น้ำจะไหลจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนนะครับแล้วก็ออกนะครับที่ V112 นะครับโดยมีโซลีนอยด์วาล์วนะครับซึ่งเป็นคอนโทรลวาล์วตัวนี้นะครับควบคุมแบบออนออฟวาล์วเนี่ยปล่อยน้ำลงแทงค์2นะครับแล้วก็มีน้ำที่ไหลออกจากด้านล่างของแทงค์นะครับผ่านวาล์ว V110 นะครับเก็บที่แทงค์ฉะนั้นเราจะเห็นไว้ว่าอัตราการไหลออกเนี่ยมี2ทางนะครับก็คือ V110 และ V112นะอัตราการไหลเข้านะครับจะเข้าทางเดียวก็คือที่ V101คราวนี้น้ำที่ไหลเข้าเนี่ยมี DC มอเตอร์นะครับที่ทำหน้าที่ปั๊มน้ำนะครับโดยรับสัญญาณแรงดันไฟฟ้าควบคุมความเร็วของปั๊มน้ำนะครับที่0ถึง10โวลต์ก็แนะนำว่าเราจะเริ่มต้นนะครับให้มอเตอร์เนี่ยทำงานที่แรงดันไฟฟ้า4โวลต์นะครับเพื่อให้มีแรงดันนะครับในการปั๊มน้ำขึ้นไปถ้าต่ำกว่า4โวลต์เนี่ยอัตราการไหลน้ำจะน้อยเกินไปนะครับก็เรามาดูถึงวิธีการควบคุมนะครับการควบคุมของเขาเนี่ยนะครับเอาท์พุตนะครับมีเอาท์พุตบิตนะครับอยู่4บิตนะครับก็ที่ตัว Festo Lab นะครับเราสามารถคลิกที่ Setup นะครับก็จะขึ้นหน้าต่างนะครับในการ Setup ขึ้นมาตอนนี้โหมดของ Setup เนี่ยเราขึ้นมาปุ๊บเราสามารถใช้งานได้เลยโดยสังเกตว่าตัวเลขเนี่ยจะขึ้นนะครับคราวนี้เราเชื่อมต่อสาย USB มาจาก EasyPortนะครับของตัวฮาร์ดแวร์นะครับสัญญาณก็จะถูกส่งเข้ามานะครับในโปรแกรมของ Fluid Lab นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็น Simulation Mode เนี่ยนะครับก็จะทำให้เราสามารถ Simulation การทำงานได้โดยที่ไม่ต้องต่อตัวนะครับ EasyPort เข้ามานะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยนะครับเป็นส่วนของ Digital นะครับ Input นะครับ Port 2ครับตัวนี้ก็เป็นดิจิตอลอินพุตเอาท์พุตพอร์ต2ครับถัดลงมาเป็นดิจิตอลอินพุตพอร์ต1นะครับแล้วด้านล่างก็เป็นดิจิตอลเอาท์พุตพอร์ต1ขึ้นสีเขียวนี่แสดงว่ามีเซ็นเซอร์ทำงานอยู่อย่างตอนนี้ก็คือเลเวลโลลิมิตนะครับแทงค์ B101 ทำงานนะครับตอนนี้ก็เป็นเลเวลไฮนะครับของแทงค์ B101 นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็แสดงการบอลวาล์วนะครับที่โซลีนอยด์วาล์วนะครับก็คือตัวนี้นะครับนะครับว่ามันอยู่ตำแหน่งโคสนะครับมันก็ทำงานนะครับก็คือเป็นสัญญาณเราเรียกว่าอันเซอร์แบ็กนะครับของวาล์วนะครับแสดงผลว่าวาล์วเปิดหรือปิดอยู่ยกตัวอย่างนะครับที่เรามาดูตัวของเอาท์พุตนะครับเอาท์พุตในนี้มีบิต1บิต2บิต3บิต4บิต0นะครับในนี้เขาไม่ได้โชว์นะครับซึ่งถ้าเรามานับ output channel 1เนี่ยตรงนี้นะครับก็คือบิตที่0นะครับเราลอง on บิต0นะครับ on บิต0นะครับสังเกตเราได้ยินเสียงเนี่ยมันเป็นตัวของก็โซลีนอยด์วาล์วนะครับบอลวาล์วนะครับ V102 ก็คือตัวนี้นะครับ V102 ตัวนี้นะครับจะเปิดปิดนะครับแล้วก็มีสัญญาณ digital input นะครับเบอร์5เนี่ย
นะครับตอนนี้มันปิดอยู่นะครับมันก็ขึ้นสีเขียวถ้าผมเปิดนะครับก็จะดับนะครับเราไปติดที่เบอร์6แทนนะครับซึ่งเบอร์6นี้บอกว่าโซลินอยด์วาล์วตัวเนี้ยได้ออนนะครับเกตนะครับนะครับถัดมานะครับเราสังเกตว่าเบอร์1นะครับเป็นเอาต์พุตนะครับของฮีเตอร์ก็คือหมายความว่าถ้าเราออนเบอร์1เนี่ยนะครับฮีเตอร์ก็จะโดนออนนะครับก็สังเกตได้จากตัวฮีเตอร์นะครับจะมีไฟติดนะครับถัดมาเป็นเบอร์2นะครับซึ่งบอกถึงการควบคุมปั๊มน้ำนะครับถ้าเอาต์พุต2เป็น0เนี่ยเราจะควบคุมปั๊มน้ำลักษณะออนออฟนะครับก็คือสปีดสูงสุดถ้าเกิดเราเปิดเอาต์พุตนะครับเบอร์2เป็น1นะครับเราจะสามารถปรับสปีดความเร็วของปั๊มน้ำได้นะครับโดยที่ไปปรับอนาล็อกเอาต์พุตนะครับที่ channel 1นะครับสัมพันธ์กันนะครับยกตัวอย่างว่าตอนนี้เนี่ยนะครับทำการปิดเอาต์พุตเบอร์2อยู่นะครับแล้วเราก็สามารถไปควบคุมที่เอาต์พุตเบอร์3นะครับเพื่อให้ปั๊มทำงานนะครับเนี่ยตอนนี้กดเอาต์พุตเบอร์3แล้วปั๊มทำงานนะครับปั๊มทำงานเราสังเกตได้นะครับที่ตัวของโฟลว์นะครับตัวของโฟลว์เนี่ยนะครับเพราะว่าตัวของโฟลว์ทรานสมิเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นแมกเนติกโฟลว์นะครับก็ต่ออยู่ที่ฝั่งดิสชาร์จของปั๊มเลยนะครับเมื่อปั๊มทำงานปุ๊บก็จะผ่านโฟลว์โดยตรงเลยนะครับเราจะสังเกตได้ว่าถ้ามีอัตราการไหลมาอย่างตอนนี้เราออฟเบอร์2นะครับเปิดเบอร์3นะครับมอเตอร์ปั๊มน้ำจะวิ่งสปีดสูงสุดนะครับก็คือ10ลิตรต่อนาทีนะครับตัวนี้นะก็แปรผันถ้าเกิดว่าเราปิดปุ๊บก็0นะส่วนถ้าเกิดว่าเราไปออนนะครับเอาต์พุตเบอร์2นะครับเราสามารถปรับความเร็วของสปีดปั๊มน้ำได้นะครับที่อนาล็อกเอาต์พุตนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเราเปิด10นะครับปั๊มน้ำก็จะวิ่งที่ความเร็วสูงสุดนะครับของอัตราการไหลที่10ลิตรต่อนาทีนะครับก็คือที่10โวลต์นะครับเราเลื่อนลงมาที่ 50% ก็คือ5โวลต์นะครับก็จะวิ่งอยู่ที่ 4.7 นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการปรับความเร็วของปั๊มน้ำนะครับแล้วเราก็จะเห็นถึงการโชว์สัญญาณของการวัดระดับนะครับที่แท้ง1นะครับโดยการวัดระดับที่แท้ง1เนี่ยจะมีตัวอุลตราโซนิกนะครับวัดที่ระดับของแท้ง2ที่หายไปนะครับก็ตัวนี้เป็นการควบคุมนะครับส่วนของปั๊มนะครับอีกส่วนหนึ่งคือนะครับการ Active Digital Output เบอร์4นะครับ Output เบอร์4นะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรา On Output เบอร์4นะครับจะสามารถปรับตำแหน่งของ Toxinal Valve นะครับก็คือตัว Valve นะครับตัวนี้นะครับตัว Valve ตัวนี้นะซึ่งเป็น Proportional Valve นะครับซึ่งสามารถควบคุมอัตราการไหลเป็นสัดส่วนได้ตามแรงดันไฟฟ้าที่เข้ามาก็คือ0 10โวลต์นะครับซึ่งเราสามารถมาปรับที่อนาล็อกเอาต์พุตนะครับเบอร์1นะครับอันนี้นะครับนะครับนะครับก็จะทำให้วาล์วเนี่ยเคลื่อนที่นะครับเปิดปิดนะครับพอตัวนี้ให้เราเห็นถึงการเริ่มต้นนะครับการเริ่มต้นในการตั้งค่าครับสวัสดีครับ